โดยปกติแล้วเนี่ยฮวงจุ้ยที่อาจารย์เลือกที่จะใช้เนี่ยนะครับมีทั้งฮวงจุ้ยระยะสั้นกับฮวงจุ้ยระยะยาวฮวงจุ้ยระยะสั้นนี่ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยระยะยาวนี่ก็เป็นเพื่อความมั่นคงแล้วมันต่างกันยังไงครับก็ฮวงจุ้ยระยะสั้นเนี่ยแก้ได้เร็วนะแล้วก็เกิดได้เร็วแต่ฮวงจุ้ยระยะยาวเนี่ยการแก้ไขจะช้าแล้วก็แต่เกิดนานผลนะซึ่งไม่ต้องเคลื่อนย้ายหมายถึงว่าไม่ต้องมีการปรับนะมันจะคงอยู่ไปตลอดยุคก็ประมาณ20ปีซึ่งถ้าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีๆก็อาจจะอยู่ได้ถึง9ยุค180ปีนะถ้าเรารักษาให้แข็งแกร่งหมายถึงว่าโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้ผุไม่ให้พังครับแต่ฮวงจุ้ยระยะสั้นเนี่ย เป็นฮวงจุ้ยที่สามารถเห็นผลได้ภายใน3วันเช่นขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฮะอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายโต๊ะอาหารไปตั้งวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องการปรับย้ายเตาการปรับย้ายห้องน้ำที่บางทีเนี่ยชับทับชะตาราศีแล้วก็การปรับย้ายโถซึ่งบางทีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ผิดพลาดทำให้มีความเสียหายทางการเงินเพียงแต่บิดหน้าโถไปนั่นเองมันก็ดีขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเฉพาะที่เฉพาะคน